ียกูไปไว้ไหนเมียมึงอะตายเป็นผีไปนานแล้วจากทีมผู้สร้างที่หยดสู่ตำนานรักอมตะเพิ่งเดินอนุขาบ้างไปบ้างไปบ้านไหมเดี๋ยวพี่ครับพี่บ่าที่โชคดีแม่งไม่เจ็บหักทั้งมือพี่ว่าพี่แถมพี่บ่าต่อได้เวลาที่จันยินให้กล้องเลยขอดไว้แล้วมองไหนอ่ะโอเคโอ้แถมอะไรไหมเฮ้ยมันจะมีในการถ่ายละครนะมันจะมีซีนที่เขาเรียกว่าเป็นซีนเหนียวคำว่าซีนเหนียวคือจะถ่ายอยู่แล้วเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนักแสดงมาซ้อมแล้ว5เสียง2พอถ่ายจริงมันจะมีอุปสรรคสิ่งนึงเข้ามาทำให้ถ่ายซีนเนี้ยไม่ได้ของผมอ่ะมันจะมีอยู่ซีนนึงน่าจะเป็นซีนที่เกี่ยวกับการที่ต้องที่เห็นขวาต้องทำอะไรสักอย่างกับแม่นาคซึ่งเป็นพิธีกรรมจริงๆที่มันโหดร้ายจริงๆครับแล้วผมก็ต้องพากลุ่มพ่อมากเนี่ยมาช่วยครับผมซีนเนี้ยเรายกไปประมาณ 4-5 ครั้งได้ครับมีทั้งอยู่ก็พายุเข้าโดยไม่มีสาเหตุแบบตอนแรกฟ้าโปร่งแดดส่องทุกอย่างปกติอยู่ฝนตกพายุเข้าลมแรงโดยไม่มีสาเหตุก็มีครับหรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุกับใครบางคนที่ต้องเล่นในฉากนั้นก็มีวนๆไปอย่างเงี้ยครับประมาณ4ครั้งครับตอนนั้นอาทิตย์ที่2ใช่ป่ะที่ผมโดนจอบอ่ะอาทิตย์ที่2ของไม่น่าโดนเลยเป็นอาทิตย์ที่2ของการถ่ายทำเองมั้งเป็นซีนแบบผมต้องเหมือนออกไปทำสวนทำนาอะไรเงี้ยครับแล้วจะโดนคนร้ายอ่ะดักตีแล้วในฉากก็ต้องถือจอบแต่พี่ๆทีมอาร์เขาก็เหลาคมอะไรออกหมดแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วพี่คุยก็เลยบอกว่าให้มันดูรุนแรงก็คือคว้างเอาเซฟอ่ะคว้างจอบออกไปไกลๆตัวผมก็โดนตีปุ๊บผมก็ผลักจอบมันไปแต่ด้าง มันก็ลงใส่ส้นเท้าผมเจาะไอตอนนั้นมันก็ยังไม่รู้สึกอะไรมันก็แบบหน่วงๆผมก็นอนสลบเล่นต่อคาดปุ๊บทุกคนตะโกนเลยโดนไหมผมก็ยกส้นเท้าขึ้นมาโอ้โหปักอยู่ เปิดเลยครับเปิดแต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่ตกใจพอเขาเอาน้ำเกลือมาราดแล้วเลือดมันก็ไหลผมก็อ๋ออ๋อ7 เข็มใช่7 เข็มครับวันนั้นพี่ที่ทำงานก็ไปพาไปเย็บก็กลับมาถ่ายต่อเพราะผมก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยพอเย็บเสร็จแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไหวมันก็แบบแล้วเรารู้สึกว่าแบบเรายังสนุกอยากทำอยากลุยต่อก็ถ่ายต่อมันมากก็เลยได้ฉายาจ็อบ7 เข็มจ็อบ7 เข็มหมดยังไม่ทันได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มค่ะอาทิตย์ที่2เองทำโดยตัวเองนะฮะโทษใครไม่ได้ทำตัวเองสงสารน้องทำตัวเองอ่ะแต่น้องเต็มที่คือหลังจากน้องมีแผลเนี่ยก็ไปทำแผลแล้วก็กลับมาแสดงต่อนะฮะไม่ใช่แบบงอแงอะไรเงี้ยฮะคือน้องแบบเออมีความรับผิดชอบรู้ว่าเรากดดันก็ไม่รู้ถ่ายต่อนะว่าอะไรจริงๆหนูไม่ค่อยได้เจออะไรเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็ค่อนข้างราบรื่นดีค่ะแต่ว่าได้ข่าวมานะว่าพี่ก๊อฟคนเขียนบทอะค่ะได้ฝันถึงว่าแบบในบทว่าแบบให้เขียนประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้หนูไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดแต่ว่าพี่ก๊อฟก็ได้มาเขียนในบทเรื่องนี้เหมือนกันว่าเป็นปรับผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งอ่ะเขาเป็นการมาช่วยมาเตือนอะไรเงี้ยอย่างผมไม่ได้เจอเต็มๆฉากนึงคือฉากเป่าคลุยมันจะมีเพลงประจำตัวพี่มากอยู่ที่แบบเขาจะในเรื่องจะเป่าแล้ววันนั้นถ่ายที่ป่าน้ำพะวงผมจำได้เลยแต่วันนั้นผมเข้ากับแก๊ปมั้งแล้วเป็นผมก็ไปซ้อมมาเท่าที่ได้แหละแบบว่าอยากจะได้ไม่ต้องให้เขาไปซิงหรืออะไรเงี้ยตอนแรกมันก็เหมือนมีฝนลงแล้วเขาก็เลยแบบเข้าไปหลบก่อนผมก็เลยไปซ้อมให้มันถูกวะก็เลยออกมาอีกทีแล้วคราวนี้เป่าเหมือนถูกฝนลงแบบเหมือนพายุอะครับในป่าพ่วงอะและกองไฟที่พี่ๆเขาเซตไว้คือกระจายกระเด็นหมดเลยแล้วก็วิ่งออกมาจากป่าแล้วสักพักก็มีเสียงวอลพี่เกดบอกว่ายกกองคือคนนั้นถ่ายไม่ได้ก็เลยเหมือนแล้วพอหลังจากนั้นอีกวัน2วันเนี่ยก็เพิ่งมารู้ว่าเพลงที่ใช้วันนั้นมันผิดเหมือนผิดยุคเหมือนเขามาเตือนว่าเพลงผิดนะไม่ให้ถ่ายเปลี่ยนเพลงอะไรก็เลยสุดท้ายมาเปลี่ยนเพลงเรื่องพวกนี้เราก็ไม่รู้ว่าบางทีเราก็เจอกับตัวเราก็ใช่รู้สึกว่าย่ามาช่วยมากกว่าค่ะเหมือนกันรู้สึกว่าอย่างเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยอย่างที่ว่ากลัวความสูงใช่มันไม่น่าจะเล่นได้เพราะว่ามันต้องกลับหัวด้วยนะคะ
กับหัวใส่สลิงคือมันค่อนข้างยากแล้วก็บอดูเบื้องหลังอะที่วิดีโอเรคคอร์ดอะค่ะบออยู่ในนั้นก็เกือบ4นาทีอะใช่เผลอเกินด้วยคือเอาจริงๆถ้าเอาตามความเป็นไปได้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะว่าที่ผมเล่าอ่ะ2เมตรที่หว่าร้องไห้น้ำตาซึมโหให้เกียรติหน่อยเออก็ร้องไห้แหละเนี่ยคิดยัง Amazing เลยว่าได้ไงอ่ะมันแบบมันประทับใจมากจริงยอมใจเออมีแมทผีของแต่ละคนคงน่ากลัวมากกว่าหรอกถ้าเอาเป็นในเรื่องอ่ะผมก็เข้าใจว่ามันคือละครแต่ถ้าเอาความรู้สึกจริงมันจะมีอยู่โลเคชันหนึ่งคือบทวันนั้นน่ะมันจะเป็นระหว่างตัวของจ๊อบกับยี่หวาที่ถูกประตูบานหนึ่งกั้นเอาไว้ใช่เราอะอยู่ภายในโบสถ์ที่ยุทธยายุทธยาใช่แล้วก็ความรู้สึกตอนนั้นมันคือเราทุกคนมันอินไปกับสถานการณ์ไปหมดแล้วน้ำตาน้ำเติมมันมาไปหมดแล้วแล้วจังหวะนั้นน่ะคือเรามองออกไปทะลุกับบานนั้นพอดีซึ่งยี่หวาอยู่ตรงนั้นมันจะมีแวบนึงค่ะที่ไม่ใช่ผมคนเดียวทุกคนเห็นหมดเลยผมรู้สึกคือหน้ายี่หวาเปลี่ยนไปอีกคนนึงใช่ฮะแล้วทุกคนหันมามองเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยจริงใช่ไหมแล้วรู้สึกแบบนั้นจริงๆครับว่าตอนนั้นยี่หวาเป็นอีกคนนึงจริงๆใบหน้าเขาเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วก็กลับมาใช่ฮะก็เลยทำให้วันนั้นเรามานั่งคุยกันนะว่าแบบเฮ้ยจริงปะวะแต่วันนั้นผมสงสารพี่จ๊อบมากเลยทำไมอ่ะเพราะว่าโดนตบไปไม่รู้กี่ทีอ๋อไม่ใช่เพราะว่าพี่คุยก็บอกว่าแบบขอแบบจริงเลยเล่นจริงเลยแล้วคือแบบเพราะว่าเพื่อนเราคนนึงที่พี่จ๊อบร้องไห้ไม่รู้ว่าเพราะว่าเสียใจหรือว่าโดนเจ็บเพราะว่าโดนตบแล้วน่าจะแสบอันนี้มันเป็นเรื่องเล่ามันก็เซอร์ไพรส์ดีอะฮะเพราะว่าเขารู้สึกว่าซีนนั้นที่เข้าซีนอะเรารู้สึกว่ายี่หวาที่อยู่นอกบทไม่ใช่ยี่หวาเพราะรู้สึกมันเป็นหน้าคนอื่นผมก็แบบเอาแล้วมีเรื่องทำพีอาร์แล้วไปดูเลย payback มันก็ยี่หวานี่หว่าโอ้จบกันจบกันไม่เราก็ปังตั้งนานแต่น่าจะเป็นความรู้สึกของนักแสดงที่รู้สึกว่าตอนแสดงอารมณ์ตอนนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเห็นเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งซีนนั้นผมบอกว่าเอาให้เต็มที่นะเล่นให้เต็มที่นะบิวอารมณ์เลยนะเพราะว่ามันคือซีนที่ดราม่าที่มันต้องกอดพ่อมากครั้งสุดท้ายที่บอกว่าอย่าไปไม่งั้นไปเองตายก็เขาก็เล่นกันเต็มนะครับก็เลยแบบน่าจะเป็นแบบมากันเต็มเหนียวอะฮะครับจริงๆฉากประทับใจด้วยกัน2คนเยอะมากครับเพราะว่าต้องบอกว่าซีนแต่ละซีนอะมันไม่ซ้ำเลยนะจริงทุกซีนมันแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยเพราะฉะนั้นแต่ละซีนอะมันคือเล่นมาก็คนละความรู้สึกเนาะแต่ถ้าประทับใจที่สุดให้หน้าโบสถ์อ่าให้เหมือนกันไหมใช่เหมือนกันให้เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าเป็นซีนเดียวในเรื่องเลยที่ผมกลัวยี่หว่าจริงเพราะความกลัวหนูไม่ได้กับหนูสวยไงปกติจ้าไม่คือต้องเล่าว่าจากมุมมองของผมในวันนั้นน่ะผมมาอยู่ในโบสถ์และยี่หว่าจะอยู่นอกโบสถ์แล้วกองจะอยู่นอกโบสถ์แต่ว่าสิ่งที่ผมจะเห็นยี่หว่าได้ก็คือแค่ขอบประตูแล้วก็จะมีลมพัดมีสโมกมีฟ้าแลบผมจะไม่เห็นกองเลยไงผมจะไม่เห็นกล้องไม่เห็นอะไรเลยผมรู้สึกว่ายี่หว่าแบบไม่ใช่ยี่หว่าวันนั้นอะแล้วผมต้องเดินค่อยๆเดินจากตรงในตัวโบสถ์ครับไปที่หน้าประตูแล้วผมรู้สึกว่าผมเทคไทม์นานมากเพราะแบบนานมากวันนั้นแบบมันรู้สึกจริงๆอะวันนั้นว่าแบบเออมีพลังมากๆเลยอะแบบด้วยที่ลมต่างๆสบายแดงเราก็เลยเทคไทม์แต่ว่าพี่คุยก็ใช้เทคนั้นจริงนะไม่ได้แบบว่าเทคใหม่ก็เหมือนเราก็รู้สึกจริงๆว่าเรากลัวที่จะเดินออกไปหาเขาเออนะเป็นวันที่ผมเป็นครั้งใหญ่ๆที่ผมรู้สึกว่ายี่หว่าไม่ใช่ยี่หว่ากูเห็นแล้วกูอยากจะกลั่นต่อสิไปไม่ถูกต่อสิจังกันปูตัดไม่ได้เมื่อกี้พี่ไม่ตอบถูกแล้วอ่ะเอามากไปลบหน้าจ้ะส่วนใหญ่เพื่อนร่วมงานครับไม่ใช่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานไม่มีเรื่องอุปสรรคเดินทางต่างจังหวัดนอนค้างกลับตีห้าตีสี่ไม่มีเลยครับสบายครับผมแต่ปัญหาอย่างเดียวมึงคือจะไม่ได้นอนกันมากกว่าครับเวลาฉากพักผ่อนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเรามาอย่าออมอย่าออมไม่ได้คือเรามาเล่นฉาก energy ถ้าคุณหลับแล้วคุณไปทำการแสดง
มันจะแบบไม่รีเฟรชผมก็เลยพยายามเอนเตอร์เทนน้องๆพี่ๆเขาตลอดเป็นเรื่องความที่ว่าพอหนังมันเล่าถึงเรื่องตอนกลางคืนเยอะอะครับมันจะเป็นแบบถ่ายแบบคิวไนท์ทูไนท์ก็คือเริ่มถ่าย 6:00 น.เสร็จ 3:00 น. 4:00 น. อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คืออุปสรรคในการถ่ายทำตรงนี้ถ้าเอาตรงๆมันเยอะมากแต่ว่าผมอะรู้สึกว่าตอนที่เราไปถ่ายเราไม่รู้สึกเหนื่อยกันเลยพอเราอยู่ด้วยกันมันสนุกนะครับจนมามองย้อนกลับมาก็ยังนั่งคุยเลยว่าความจริงอะแต่ละคิวแต่ละเบรกดาวมันต้องเหนื่อยมากเลยนะแบบแต่ละฉากที่มันเล่นนะต้องอดนอนต้องแบบผิดเวลาแต่ฉากมันเต็มที่กันมากครับแต่ว่าแบบมันเป็นเพราะว่าทุกคนอยู่ด้วยกันแต่ผมเห็นด้วยพี่อาร์ตนะที่เหนื่อยเฉพาะว่าเพื่อนร่วมงานนะเพราะว่าไปกองก็คือไว้ใจใครไม่ได้เลยมีเวลาสัก3ชั่วโมงพูดก็พูดไม่หมดฮะแต่พี่คุยน่ารักน่ารักมากมากคือไม่น่าเชื่อว่าจะให้อิสระเราขนาดนี้พี่คุยจะปล่อยให้พวกเราเล่นแล้วก็ค่อยตีกรอบกลับมาเป็นในภาพที่เขาคิดนะครับแต่ถ้าจังหวะที่มันไม่ได้จริงๆเขาจะบอกคัดไม่เอาเลยอีกอย่างนึงที่ผมชอบพี่คุยเลยคือพี่คุยเขาจะมีวิธีบีฟที่ไม่เหมือนใครยังไงเราไม่สามารถพูดได้วิธีบีฟของพี่คุยแต่ว่าแต่มันทำให้เราทำงานได้ดีกว่าแต่พี่คุยเข้าใจง่ายพี่คุยเขาจะรู้ว่าอ่ะคนเนี้ยสไตล์ประมาณไหนบีบแบบไหนน่าจะเข้าใจอะไรเงี้ยครับเขาจะมีวิธีบีบแต่คนไม่เหมือนกันพูดกับคนนี้ต้องบอกเลยว่าไซส์เขาจะมี S M L เขาจะเขียนไปเลยว่าฉากนี้ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ทำไซส์ L ให้เป็นไซส์ S ได้ครับผมนี่สุดยอดแต่พี่ดาสามารถทำไซส์ S ให้เป็นไซส์ L ครับผมเรื่องจริงด้วยพี่กอล์ฟอ่ะผมว่าพี่กอล์ฟเขาเขียนตามพวกเราครับเพราะว่าผมจำได้บทตอนมา10ตอนแรกเขาให้พวกเราอะเล่นแบบมีความเป็นยุคนั้นพูดแบบว่าขอรับพูดในที่ตรงกับยุคอะครับแต่ว่าพอเขาเจอพวกเราเล่นเข้าไปเขาแล้วแต่เลยหลังๆก็เขียนบทมาให้เราแบบสนุกแล้วก็เข้าปากพวกเรามากเราเล่นก็แบบรู้สึกว่าเนี่ยคือตัวละครที่เราอยากถ่ายทอดให้พี่กอล์ฟเห็นแล้วพี่กอล์ฟก็ชอบใน4ตัวละครตรงนี้ครับแล้วก็ขอชื่นชมอีกมุมนึงแล้วกันครับที่เขาทำกันบ้านมาดีในเรื่องของการศึกษาเรื่องราวประวัติทั้งหมดที่คุณหนูนาคบางคนก็ไม่ทราบนะครับว่าคนนี้เขาเป็นมาอย่างไรแต่ถ้าได้ดูเรื่องนี้มันจะเป็นอีกภาพอีกความรู้สึกหนึ่งที่คุณเคยอาจจะดูนางนาคแบบไหนมาก็ตามแต่อันนี้ไม่เหมือนแน่นอนรีเสิร์ชโหดเพราะพี่กอล์ฟเขาจะมีวงเล็บไว้ใต้บทตลอดอะครับถือว่ามีคำไดอะล็อกแปลกๆอยู่ในบทอะครับเขาจะอธิบายเพิ่มจะเขียนเพิ่มข้างล่างการละเล่นที่เราไปเจอที่เราได้ดูเพราะมาจากรัชกาลนี้นะเราเชื่อมลิงก์ตลอดครับก็เลยเป็นคำตอบให้เราหาเจอเหมือนเราได้ย้อนยุคกลับไปละครเรื่องนางนาคพระโขนงนะครับก็เป็นผลงานที่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจด้วยทีมนักแสดงทีมงานคนเขียนบทเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนตั้งใจหมดตอนที่เริ่มโปรเจกต์เนี้ยทุกคนเต็มที่บวกกับอีกอันนึงก็คือน่าจะดีใจที่ได้ร่วมงานโปรเจกต์นี้เพราะว่ามันเป็นผลงานก็เรียกว่าคลาสสิกเลยอ่ะคำหนึ่งที่เราผมก็คุยกับพี่คุยตลอดแล้วเหมือนกับเราไปงานวัดนะฮะงานวัดสมัยก่อนที่เหมือนกับเราเข้าไปเนี่ยเราเจอความบันเทิงที่มันหลากหลายมันครบรสจริงๆมันมีทั้งแอคชั่นทั้งเศร้าความรักโรแมนติกตลกแม่นาคพระโขนงอาจจะทำมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับแต่ว่านางนาคพระโขนงเวอร์ชันนี้เราจะเอาเรื่องราวที่ผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะไม่อยู่ในเวอร์ชันไหนนะครับอาจจะเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์พงศาวดารแล้วก็ตำนานที่อยู่นอกเหนือจากการรับรู้ของผู้คนนะครับที่สำคัญคือเราจะได้เห็นแม่นาคที่ไปครอสโอเวอร์นะครับกับเสภาคุณช้าคุณแผนเวอร์ชันของครูแจ้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูรับชมกันครับบทบาทที่ใหม่มากสำหรับแก๊ปนะครับไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยแบบเลยจริงๆมันยากมันท้าทายมากค่ะจะเป็นนางนาคในเวอร์ชันที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนจะมีทั้งดราม่าแอคชั่นคอมเมดี้ทุกอย่างครบครับผมและที่สำคัญนะครับผีน่ากลัวมากต้องบอกเลยนะคะว่าโปรดักชันเนี่ยเรื่องนี้ใหญ่มากแล้วก็ฟอร์มยักษ์จริงๆใช่คือภาพออกมาสวยแบบเหมือนหนังเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะครับนางนาคพระโขนงครับเป็นอีกเรื่องที่แบบพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากจริงๆอ่ะไม่ว่าทุกฝ่ายเลยแล้วก็ส่วนตัวผมเองก็เป็นตัวละครที่ผมแบบกล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นตัวละครที่ผมอินที่สุดแล้วแบบมันลึกมากมันเข้าไปอยู่ในตัวละครเยอะมากอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆอันนี้แบบขอร้องเลยดูงานชิ้นนี้ของพวกเราหน่อยนะครับเราเคารพย่านาคมากๆนะครับเราก็
ที่เห็นเราอาจจะแบบมีคุยบ้าบอเนี่ยแต่ว่าเราจริงจังแล้วก็คิดว่าเราจะไม่ไปลบหลู่ท่านหรืออะไรเรานำเสนอเคารพเรื่องราวของท่านในความรักอมตะของท่านนะครับก็หวังว่าขอให้ญาติให้เราประสบความสำเร็จให้เป็นที่ชื่นชมกับคนดูครับวันนี้คุณกล้ามาเผาเรือนกูจะทำให้คนบางพระขนงจดจำกูไม่รู้หรือว่าจะหนีหน้าทน